หอนาฬิกาเชียงรายครับทุกๆครบชั่วโมงทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มทุกชั่วโมงทีหอนาฬิกาก็จะมีไฟสีขึ้นพร้อมกับเพลงก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ทำให้คนนั้นมายืนเพื่อจะชมซึ่งอันนี้น่าจะเห็นเขาว่ากันว่าเป็นผลงานของใครไปไม่ได้นอกจากผลงานเจ้าของเดียวกับวัดล่องขุ่นนั่นเองครับวันนี้ผมพามาทานเบอร์เกอร์ครับในจังหวัดเชียงรายตรงบริเวณหอนาฬิกาก็จะมีร้านอาหารมากมายทั้งที่เป็นร้านออกแนวผับกึ่งแนวผับแอนด์รีสอร์ทหรือว่าเป็นร้านอาหารเลยและจากตรงบริเวณที่เป็นหอนาฬิกาครับเดินมานิดนึงตรงบริเวณป้ายโรงแรมวังคำตรงที่มีเซเว่นเก๋ๆเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีร้านเก๋ๆเล็กๆครับที่ขายเบอร์เกอร์ขายน้ำขายปิ้งย่างซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดูกิ๊บเก๋น่ารักดีเพราะเป็นโอเพนแอร์ที่สำคัญครับบริเวณนี้ฝรั่งชอบมานั่งมากเพราะฝรั่งชอบมานั่งแบบโอเพนแอร์กันก็วันนี้ก็จะมาร้านนี้ครับซานฟรานเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่ผมเคยมากินแล้วรอบหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยดีได้บรรยากาศมานั่งกินเบอร์เกอร์กับเบียร์บรรยากาศโอเพนแอร์อากาศเย็นๆสบายๆแบบนี้ครับรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยแล้วเป็นไงบ้างอิ่มมากอร่อยดีค่ะกรอบมากตัวขนมปังใส่เซยนี่อร่อยมากต้องบอกว่าใครมาเชียงรายครับแล้วอยากจะได้อารมณ์แบบฟิลแบบชิคๆชิลๆไม่อยากจะมานั่งกินแต่ข้าวซอยนะไม่ใช่ว่ามาเชียงรายต้องมากินข้าวซอยมากินน้ำเงี้ยว มากินข้าวเหนียวคือมาเที่ยวเชียงรายอ่ะ ก็แฮมเบอร์เกอร์ได้เหมือนกันนะลองดูครับกับที่นี่ซันฟรานเบอร์เกอร์อิ่มแล้วกลับบ้านได้หลังจากที่เรากินเบอร์เกอร์อิ่มแล้วจะกลับไปนอนก็กระไรอยู่รู้สึกผิดก็เลยต้องมาหาที่เดินย่อยก่อนจะกลับก็เลยเดินจากร้านเมื่อสักครู่นี้มาถึงตรงนี้ครับเชียงรายไนท์บาซ่าแล้วแน่นอนเมื่อถึงเชียงรายไนท์บาซ่าก่อนจะเริ่มเดินเข้าไปเราก็ต้องผ่านร้านนี้ครับบัวลอยเปาะวนครับหรือเรียกว่าบัวลอยมือถือสรุปแล้วเราจะมาเดินย่อยแต่กลับกลายเป็นว่ากินเพิ่มเข้าไปอีกแต่อย่างว่าแหละครับมาถึงเชียงรายแล้วไม่กินก็เกินไปคือคุณป้าใจดีครับเห็นยืนโปรโมทร้านให้เลยแถมไอติมบัวลอยมาให้อีกเฮ้ยแปลกเนาะคือในบัวลอยครับ
คือในบัวลอยมีไอติมโปะเออเฮ้ยพูดได้คำเดียวว่าต้องลองชิมคือทีแรกจะกินแค่บัวลอยหนึ่งด้วยกลับได้กินไอศกรีมเพิ่มหนึ่งร้านนี้ร้านดังครับคือถ้ามาหัวค่ำเนี่ยอาจจะไม่ต้องต่อคิวเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามาดึกเนี่ยนะครับคิวมันจะเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นแบบนี้นั่นเองก็รีบๆมาเจ้านี้เจ้าดังไปไม่ถ่ายละกินของฟรีดีกว่าไอติมเย็นอ่ะแล้วมีบัวลอยร้อนๆแปลกดีมันทำให้มันเข้มข้นนะแต่มันไม่เลี่ยนไหนไหนไหนบ้าง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 ไหนไหน